ในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ดอปเปอร์ของแสงนะครับปรากฏการณ์ดอปเปอร์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นเสียงนะครับเวลาที่เราได้ยินเสียงไซเรนรถฉุกเฉินก็แล้วแต่นะครับวิ่งเข้าหาเราหรือวิ่งออกจากเราอะไรเงี้ยความยาวคลื่นที่เราได้ยินนะครับหรือความถี่ที่เราได้ยินในช่วงที่เราอยู่ด้านหน้าของแหล่งกำเนิดเสียงหรือว่าเราอยู่ด้านหลังของแหล่งกำเนิดเสียงอะไรเงี้ยการได้ยินจะแตกต่างกันนะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้านะครับเราได้ยินเสียงเนี่ยมีความถี่สูงก็คือมันจะวีด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 ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับเสียงแหลมนะแต่พอเราอยู่ด้านหลังเนี่ยเสียงมันจะมีความถี่ที่ต่ำลงนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเองเนี่ยมันเลยให้เอฟเฟกต์ของความถี่เนี่ยมันบีบกันนะความถี่ที่เกิดขึ้นด้านหน้าที่รถวิ่งไปจากแรงกระตุ้นเสียงมันทำให้มันมีการบีบอัดกันทำให้ความยาวคลื่นเนี่ยมันสั้นลงนะครับและความถี่สูงขึ้นในขณะที่ด้านหลังนะครับมันถูกดึงให้ยืดออกนั่นหมายความว่าความยาวคลื่นมากขึ้นนะครับที่ความถี่ก็ลดลงด้วยนะครับแต่นี้เป็นปรากฏการณ์ด็อปเปอร์ของคลื่นแสงนะครับหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ V ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและตัววัดนะครับตัววัดในที่นี้ก็คือถ้าเทียบก็คือโลกนั่นเองนะครับหรือเราที่เป็นผู้วัดหรือผู้สังเกตการที่อยู่บนโลกนะครับก็เป็นเสมือนการวัดในกรอบที่แตกต่างกันนะสมมุติว่า F0 เป็นความถี่ที่ควรจะเป็นหรือ proper frequency นะครับสังเกตนะครับว่าเราจะมีคำว่า proper proper อยู่ตั้งแต่ proper time proper length แล้วก็ proper frequency นะครับจะเป็นค่าที่เกิดขึ้นนะอย่างเวลาเองเพราะเมื่อถามคือเวลาที่เราอยู่ในกรอบที่ทำการวัดหรือกรอบที่มีการทดลองเกิดขึ้นนะหรือ proper length ก็เป็นความยาวตอนเริ่มต้นตอนที่หยุดนิ่ง proper frequency นะครับเป็นความถี่ของแหล่งกำเนิดแสงที่วัดโดยผู้สังเกตในกรอบหยุดนิ่งนะครับเทียบกับเช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดแสงนะและความถี่ F ธรรมดาเนี่ยเป็นความถี่ที่วัดโดยผู้สังเกตที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สัมพัทธ์กับกรอบหยุดนิ่งหรืออีกมุมนึงก็คือแรงกระแสเคลื่อนที่ก็ได้นะครับแล้วผู้สังเกตการที่อยู่บนโลกก็เราถือว่าหยุดนิ่งก็จะวัดความถี่ได้เป็น F เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าทิศทางของ V พุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับถ้าทิศทางของ V นะครับหรือความเร็วพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงทิศทางของ V พุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงเราได้ความถี่ในรูปนี้ออกมานะครับ V เนี่ยเป็นพุ่งเข้าสู่แหล่งกำเนิดแสงมีเป็นถ้าวัดในมุมของแหล่งกำเนิดแสงนะครับ V เนี่ยก็เป็นอัตราเร็วของผู้สังเกตนะครับหรืออีกในนึงก็คือเป็นอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดแสงก็ได้นะครับว่าเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตหรือเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตนะครับในกรณีที่พุ่งตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงก็คือพุ่งตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงในอีกมุมหนึ่งก็คือมองว่าแหล่งกำเนิดแสงเองเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตนะครับแหล่งกำเนิดแสงมีการเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตนะครับในกรณีแรกนะฮะเราได้สมการที่ยี่สิบเก้าคือหนึ่งลบเบต้าหารด้วยหนึ่งบวกเบต้านะครับแล้วทำสแควร์รูทคูณกับเอฟศูนย์นะครับนี่คือความถี่ที่วัดไ
แต่ถ้าทิศทางของ V พุ่งเข้าสู่แหล่งกำเนิดแสงนะครับพุ่งเข้าสู่แหล่งกำเนิดแสงหมายความว่าหรืออีกในนึงคือผู้สังเกตมีการเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดแสงกรณีแรกผู้สังเกตเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่นะถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าอันแรกกรณีแรกสมานิยมก็คือพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงในกรณีที่สองคือผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดแสงก็เราก็ได้สมการที่30ข้างบนเป็น1บวกเบต้าข้างล่างเป็น1ลบเบต้านะครับ v คืออัตราเร็วของความเร็วของผู้สังเกตนะครับในกรณีที่ผู้สังเกตมีการเคลื่อนที่แต่ถ้าผู้สังเกตอยู่นิ่งแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่เราก็ใช้แนวคิดเดียวกันก็คือกรณีแรกก็คือแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตก็ได้นะครับกรณีสองคือเป็นกรณีที่แหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตนะครับกรณีสองเคลื่อนที่เข้าหานะครับซึ่งกรณีที่ v มีค่าน้อยกว่า c มากนะครับทำให้เบต้ามีค่าน้อยกว่า1มากเช่นกันนะครับแล้วสมการที่29บอกว่าสามารถกระจายด้วยกลมกำลังนะครับออกมาได้ก็คือในกรณีที่ไอ้ v น้อยกว่า c มากเนี่ยเบต้าเป็นไงเบต้าก็น้อยกว่า1มากใช่ไหมผลที่ตามมาคือ1บวกอะไรที่น้อยมากก็ตัดทิ้งได้โดยประมาณว่าประมาณ1อย่าง1ล้านบวก1ก็ประมาณ1ล้านถูกไหมแต่ว่า1ล้านลบ1มันถือว่าก็ประมาณว่าก็1ล้านได้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเขามักจะตัดไอ้ตัวที่เป็นบวกออกไปนะครับ1บวกอะไรเงี้ยหรือ1ล้านบวก1อะไรเงี้ยเขามักจะประมาณตัวบวกมากกว่านะครับทีนี้พอตัดไอ้ตัวหารออกไปเนี่ยข้างบนก็กลายเป็น1ลบเบต้ายกกำลัง1ส่วน2ถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าเราสามารถกระจายอนุกรมของไอ้ตัวอนุกรม1ลบไอ้1ลบเบต้าออกมาได้นะครับ1ลบ1 2ตัวนี้นะครับก็คือเมื่อกระจายอนุกรมออกมาเนี่ยเขาก็จะออกมา3เทอมนะครับคือพจน์ที่เป็นพจน์ที่0พจน์ที่1พจน์ที่2นะครับ3เทอมพจน์ที่0ส่วนใหญ่ก็เป็น1นะครับส่วนพจน์ที่2ก็ยกกำลัง2เขาบอกว่าในทางดาราศาสตร์การสังเกตดาวฤกษ์กาแล็กซีที่แหล่งกำเนิดแสงอื่นก็คือที่อยู่ไกลเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ว่าแหล่งกำเนิดแสงเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าไหร่หรือทิศทางใดนะครับก็คือพูดง่ายเขาสามารถคำนวณได้ว่าไอ้ดาวฤกษ์หรือไอ้ที่เราสังเกตการเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกจากเราหรือเคลื่อนที่ของหาเราเนี่ยได้นะครับโดยการวัดการเลื่อนของแสงนะครับได้ซึ่งการเลื่อนของแถบสเปกตรัมของมันเนี่ยมันจะเทียบเหมือนเราเป็นนั่นคือค่าที่เราวัดได้นะนะตามเป็น f นะครับนี่คือค่าที่เราวัดได้ส่วน f 0เนี่ยคือเขามีการ observe ตัวดาวหรือกาแล็กซี่เหล่านั้นนะครับว่าเป็นสีอะไรแล้วก็ประมาณการออกมาว่าโอเคถ้าสีนี้มันจะให้ความถี่ประมาณเท่าไหร่ที่สีนั้นให้ความถี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอเราวัดความถี่ที่เรารับได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นค่าเท่าไหร่มันจะมีการเลื่อนเข้าหาหรือเลื่อนออกจากเส้นสเปกตรัมบางสีนะครับเกิดขึ้นทีนี้เองเนี่ยไอตัวพอสมาธิ31เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเลิกหรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นที่เราสังเกตการเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกจากเราด้วยอัตราเร็ว v นะครับตามแนวรัศมีนะซึ่งมีค่าน้อยมากเนี่ยผลที่ตามมาคือไอเบต้าก็มีค่าน้อยมากเช่นกันเมื่อเบต้ามีค่าน้อยมากเนี่ยเราสามารถตัดพจน์ไอเบต้ากำลัง2ทิ้งได้ก็เหมือนค่าที่น้อยยกกำลัง2อีกอย่าง 0.01อ่ะ 0.1 ก็ได้ 0.1 ยกกำลัง2กลายเป็น 0.01 ถูกไหม 0.01 ยกกำลัง2กลายเป็น 0.0001 มันยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นเทอมนี้สามารถตัดทิ้งได้นะครับเทอมกลาง2เมื่อเทอมกลาง2ตัดทิ้งได้ก็เหลืออยู่ในรูปของ f เท่ากับ f0 ลบคูณกับ1ลบเบต้านะครับทีนี้ไอ้ตัว f เองเนี่ยคือความถี่ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เราวัดได้มักจะเป็นความยาวคลื่นหรือว่า
อัตราแสงต่างๆนี้นะครับเขาเลยบอกว่าถ้างั้นเราแทนความถี่ในรูปของ c ส่วนแลมด้าจำได้ไหม v เท่ากับแลมด้า f หรือ c เท่ากับแลมด้า f ก็ได้เพราะฉะนั้น f ก็มีค่ากับ c ส่วนแลมด้านะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวนี้มาแทนเนี่ยแทนส่วน f 0ก็แทนด้วย c ส่วนแลมด้า0คือแทนในส่วนนี้นะครับเมื่อแลมด้าคือความยาวคลื่นที่วัดได้และแลมด้า0คือความยาวคลื่นที่ควรจะเป็นนะครับหรือ proper wavelength นะครับเราก็ได้อยู่ในรูปนี้ออกมานะครับกลายเป็น1ลบเบคูณกับ1ลบเบต้ายกกำลังลบ1เสร็จแล้วเราก็กระจายตัวนี้ในรูปของอนุกรมกำลังลงมาอีกทีนึงนะครับกระจายออกมาตรงนี้นะครับเราได้เป็นแลมด้าเท่ากับแลมด้า0คูณกับ1โบเบต้านะครับอนุกรมกำลังประมาณ2พจน์แรกก็คือ1คูณกับเอาเลขยกกำลังมาคูณข้างหน้านะครับคูณกับเบต้าใช้ได้เมื่อเบต้ามีค่าน้อยมากๆนะครับหรือจริงๆก็อาจจะมองว่ามันคล้ายๆกับพวกอนุกรมเทเลอร์ก็ได้ถ้าในกรณีที่เราประมาณการกระจาย2พจน์แรกนะครับแต่ถ้าพจน์ที่3ขึ้นไปมันจะเริ่มมีความแตกต่างแล้วนะครับแต่ลักษณะนี้นะเราเรียกอนุกรมกำลังนะครับกระจาย2พจน์แรกก็คือเอาเลขชี้กำลังเนี่ยลงมาคูณเพราะเมื่อไรก็ตามที่เห็นในรูปของ1ยกกำลัง1บวกเบต้ายกกำลังอะไรพวกเนี้ยเราสามารถใช้อนุกรมกำลังประมาณได้เมื่อไอ้ตัวหลังมีค่าน้อยๆนะครับอย่าง1ลบ a ยกกำลัง n ประมาณก็คือเอาเป็น1ลบ n a อะไรเงี้ยได้นะครับเพราะในตัวนี้เองเนี่ยก็อนุกรมประมาณใช้อนุกรมกำลังประมาณออกมาก็กลายเป็น1ลบลบ1เบต้าลบลบก็กลายเป็นบวกก็กลายเป็น1บวกเบต้าออกมานะครับเพราะสมการที่33ก็เลยรูปของสมการที่34ได้นะครับหรือนะครับตรงนี้เราเห็นว่าเบต้าคือ v ส่วน c ใช่ไหมหรือ c บวก v หารด้วย c ก็ได้นะครับ c บวก v หารด้วย c ใช่ไหมเบต้าคือ v ส่วน c 1บวก v ส่วน c ทำส่วนเท่ากันก็กลายเป็น c บวก v ทั้งหมดหารด้วย cแล้วแทน c ด้วยแลมด้า f 0v ก็แทนรูปของแลมด้าออกมานะครับก็ได้รูปนี้ออกมาเบต้าเท่ากับแลมด้าเบต้าเท่ากับ1เมื่อกี้อะไรนะขอโทษทีอ๋อแลมด้าส่วนแลมด้า0นะครับโอเคเราก็ย้ายหาเบต้าเนาะเบต้าก็เอาแลมด้าหารด้วยแลมด้า0เท่ากับ1บวกเบต้าเพราะฉะนั้นเบต้าก็มีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนแลมด้า0ลบ1หรือในรูปนี้แลมด้าส่วนแลมด้า0ลบ1ก็คือแลมด้าลบแลมด้า0หารด้วยแลมด้า0นั่นเองนี่คือเบต้านะครับที่เราได้เมื่อเราแทนเบต้าด้วย v ส่วน c นะครับแลมด้าลบแลมด้า0ด้วยเดลต้าแลมด้าตรงนี้นะครับใส่แอบสูตรเข้าไปนะครับก็ได้รูปสมการนี้ออกมานะครับเป็นสมการที่เราเรียกว่าเป็นอัตราสมการอัตราเร็วตามแนวรัศมีของแรงกำหนดแสงนะครับเมื่อ v มีค่าน้อยกว่า c มากเป็นการวัดว่าเวลาที่ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์หรือกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลโพ้นที่เราสังเกตการเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เข้าหาเราหรือออกจากเราตามแนวรัศมีนะครับแล้วมันผลที่ตามมาคือทำให้เกิดความแตกต่างของความยาวคลื่นเกิดขึ้นนะก็คือเราสามารถที่จะได้รับผลเอฟเฟกต์ของตรงนั้นแล้วก็เราก็จะสังเกตการเลื่อนของความยาวคลื่นได้นะครับอย่างเช่นเราสังเกตไอ้วัตถุที่มีสีเปล่งแสงออกมาในสีเดียวกันอย่างเงี้ยแล้ววัดความยาวคลื่นออกมาได้ประมาณนี้นี่คือที่โลกนะเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา observe วัตถุที่อยู่ไกลโพ้นแล้วสีเดียวกันเงี้ยเราก็อนุมานว่าตรงนี้คือความยาวคลื่นมาตรฐานของมันแต่พอวัตถุมีการเคลื่อนที่เข้าหาเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นไอ้ความถี่เพิ่มขึ้นความยาวคลื่นลดลงแล้วมันจะมีการเลื่อนจากอันเดิมอยู่ที่สีเขียวตรงเนี้ยมันจะมีการเลื่อนเข้าหาสีน้ำเงินเราเรียกว่าบลูชิฟต์นะครับอันนี้คือความอันนี้ค่าที่เราวัดได้นะครับก็ไอ้เส้นสเปกตรัมค่าสเปกตรัมที่เราคำนวณได้หรือถ้าวัตถุที่เราสังเกตการเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ออกจากเรานะครับ
ความยาวคลื่นของมันจะเพิ่มขึ้นความถี่จะลดลงแล้วการเลื่อนของเส้นสเปกตรัมเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปทางสีแดงเราเรียกว่าเรดชิฟต์ซึ่งเวลาที่เราสังเกตไอ้กาแล็กซี่หรือดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลโพ้นเนี่ยแล้วเทียบกับค่าสเปกตรัมค่าสเปกตรัมของมันที่ค่าปกติเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันมีการเลื่อนไปทางมาทางแถบสีน้ำเงินหรือทางสีแดงเราเรียกเรดชิฟต์หรือบลูชิฟต์เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าไอ้ดาวฤกษ์ตรงนั้นหรือกาแล็กซี่ตรงนั้นเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาเราหรือออกจากเราถ้าเคลื่อนที่เข้าหาเรามันจะเกิดบลูชิฟต์ถ้าเลื่อนออกจากเราถ้าเคลื่อนที่ออกจากเราตามแนวรัศมีนะจะเกิดเรดชิฟต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะเป็นตัวบอกว่าดาวฤกษ์หรือกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลโพ้นที่เราสังเกตการเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เข้าหาเราหรือออกจากเรานะครับตัวอย่างที่7นะครับบอกว่ากาแล็กซี่จำนวนมากมีหลุมดำมวลยอดยิ่งหรือซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลอยู่นะครับที่ใจกลางทำให้มวลสารที่หมุนอยู่รอบหลุมดำดังกล่าวนั้นได้รับความร้อนและทำให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนและทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูงผลของสนามแม่เหล็กทำให้อนุภาคบางส่วนเกิดเป็นลำอนุภาคอัตราเร็วสูงที่เรียกว่าไฮสปีดเจ็ตนะครับที่พุ่งออกจากกาแล็กซี่ไปยังอวกาศนี่เจ็ตนะครับคือสีน้ำเงินฟ้าฟ้าพวกนี้นะครับนี่คือลำเจ็ตนะครับนี่สีขาวนี่นะสีฟ้านี่นะเขาบอกว่าไอ้เจ็ตตรงนี้นะครับเราพบว่าเป็นแสงสีน้ำเงินจากลำอนุภาคมีความถี่ขนาด 6.66 คูณ 10^14 เฮิรตซ์แต่ในกรอบของลำอนุภาคแสงจะมีความถี่ขนาด 5.55 คูณ 10^13 เฮิรตซ์ในย่านอินฟราเรดของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและลำอนุภาคที่พุ่งเข้าหาเราจะมีอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความถี่ที่เราวัดได้นะครับ 6.66 ส่วนความถี่ในกรอบของลำอนุภาคนะครับความถี่ 5.55 นี่คือวัดที่ตรงนี้เลยตรงแหล่งกำเนิดเลยนะครับหรือเป็น F0 นั่นเองนะฮะ 5.5 คูณ 10^13 เฮิรตซ์นะครับทีนี้เขาถามว่าลำอนุภาคที่พุ่งของเรามีอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ใช้สมการเมื่อกี้คือ V เท่ากับเดลต้าแลมด้าหารด้วยแลมด้า0คูณกับ4นะครับตรงนั้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องแปลงให้อยู่รูปของความถี่นะครับความถี่ที่เราสังเกตได้คือ 6.66 คูณ 10^14 เฮิรตซ์ความถี่ในกรอบของแหล่งกำเนิดคือ F0 มีค่าเท่ากับ5.55 คูณ 10^13 เฮิรตซ์เมื่อ F มากกว่า F0 เขาก็เลยบอกระบุได้ว่าแรงกำเนิดนั้นเคลื่อนที่เข้าหาเรานะครับแล้วเราก็ใช้สมการนี้นะครับเมื่อแรงกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาเราเนี่ยเราก็สามารถใช้สมการที่ข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกนะครับได้ก็ที่ข้างเราใช่แล้วเราก็เป้าหมายของเราคือหา V นะครับซึ่ง V เนี่ยมันมีการแปลงมาจากตัวเบต้าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็แปลงสมการให้รูปของ V นะครับจากนั้นก็จัดรูปสมการนะครับทั้งสองข้างเนาะเพื่อตรงนี้ก็คือเอา C เข้าไปคูณทั้งเศษและส่วนเนี่ย1แล้วดึง C ออกมา C มันตัด C กันไปนะครับก็เหลือรูปนี้ออกมายกกำลัง2 2ข้างก็ได้รูปนี้ออกมานะครับแล้วก็จัดรูปคือเอาดึง1 0 4ออกมาทั้งเศษและส่วนเอา4เข้าไปคูณนะครับเอา4ขึ้นคูณแล้วก็ดึงตัวหารที่เป็น4ออกมาตัดกันไปนะครับก็เหลือแค่นี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าใช้พีชักนิดเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยยังไงเอาตัวเศษขึ้นไปคูณด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็กระจายออกมากระจายเทอมแล้วก็เอา V มารวมกันนะครับเอาส่วนที่เป็น4มารวมกันแล้วก็จัดรูปเพื่อหา V เอา V รวม V C รวม C แล้วก็เอาสัมประสิทธิ์มาหารกันนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาพอได้สมการนี้นะครับเราเก็บไปเป็นสมการ A ก่อนเพราะว่าเราต้องหาอัตราส่วนของ F ต่อ F0 ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราได้ F ต่อ F0 เนี่ยมีค่าเท่ากับอันนี้ขอโทษทีนะครับต้องเป็น10^13นะครับอันบนเป็น10^14อันล่างเป็น10^13นะครับขอโทษทีนะครับ5.55 คูณ 10^13 นะครับมา14แล้วก็อันบน 6.66 คูณ 10^14 นะครับ
หารกันเสร็จออกมาเป็น12นะครับค่าโดยประมาณนะครับเป็นค่าประมาณ12นะครับผลหารนะของไอ้2ตัวนี้ F F0 มีค่าประมาณ12นะครับเสร็จแล้วพอเรา12เสร็จปุ๊บเรา12เนี่ยไปแทนในสมการ A นะครับในส่วนของอัตราส่วน F F0 ตรงนี้นะครับทั้งเศษและส่วนเลยนะครับดังนั้นพอแทนปุ๊บเนี่ยเราได้12กําลัง2ลบ1หารด้วย12กําลัง2บวก1หารด้วย4นะครับพอไปเสร็จแล้วแทนค่าเข้ามานะครับเราติดค่า C ไว้เหมือนเดิมนะครับก็ได้ออกมาเป็น 0.9864 นะครับนั่นหมายความว่าอัตราเร็วที่เราต้องการเนี่ยมีค่าเท่ากับ 98.6% ของอัตราเร็วแสงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของโมเมนตัมและพลังงานเชิงสัมพัทธภาพนะครับทีนี้เขาบอกว่าการชนเนี่ยในกรอบหยุดนิ่งนะครับโมเมนตัมจะมีการอนุรักษ์เกิดขึ้นแต่ว่าในกรอบที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไม่มีการอนุรักษ์ดังนั้นเงื่อนไขสำหรับโมเมนตัมก็เลยต้องมีเงื่อนไขขึ้นมานะครับอันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าโมเมนตัม P จะต้องมีการอนุรักษ์สำหรับทุกการชนข้อ2โมเมนตัม P จะต้องสอดคล้องกับค่าในฟิสิกส์คลาสสิกเมื่อ V มีค่าเข้าใกล้0หรือพูดง่ายว่า V เนี่ยมีอัตราเร็วต่ำๆ V เข้าใกล้0นะครับหรือว่า V มีค่าอัตราเร็วที่หรือความเร็วมีค่าน้อยนั่นเองนะครับส่วนโมเมนตัมเชิงสัมพัทธภาพเราจะเขียนได้ในรูปของ P เท่ากับ M คูณ V หารด้วยสแควร์รูท V 1ลบ V กำลัง2ส่วน4กำลัง2นะครับซึ่งตัว1ส่วนสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน4กำลัง2ก็คือแกมมานั่นเองนะครับดังนั้นเราเลยเขียนสมการที่37เนี่ยในรูปของแกมมาได้เป็น p เท่ากับแกมมา mv นะครับส่วน v คือเป็นความเร็วของอนุภาคนะครับ v คือความเร็วของอนุภาคส่วนแรงที่สัมพันธ์กับโมเมนตัมนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตามกฎของนิวตันถ้าเรารู้โมเมนตัมใช่มั้ยเราสามารถหาแรงได้จากกฎข้อ2ของนิวตันก็คือ p เอ้ย f เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมใช่ไหมคือ dp by dt นั่นเองนะครับก็ได้รูปนี้ออกมานะครับ f เท่ากับ dp by dt นะครับตัวหนาคือลูกก็คือเวกเตอร์นะครับตัวหนาคือเวกเตอร์นะฮะอันนี้คือแรงที่สอดคล้องกับโมเมนตัมสัมพัทธภาพตัวนี้นะครับตัวที่8เขาบอกว่าอิเล็กตรอนมีมวล 9.11 คูณ 10 กำลัง -31 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 0.75c นะครับจงหาโมเมนตัมสัมพัทธภาพและเปรียบเทียบกับโมเมนตัมที่คำนวณได้ในฟิสิกส์คลาสสิกฟิสิกส์คลาสสิกของโมเมนตัมก็คือ m คูณ v นะครับเฉยๆนะแต่โมเมนตัมสัมพัทธภาพก็คือคูณด้วยค่าแกมมาอีกทีนึงนะครับเราก็ใช้สมการที่37นะครับก็คือสมการนี้นะฮะ p เท่ากับ mv หารด้วย1สแควร์รูท1ลบ v ลบ2ส่วน4ลบ2เมื่อ v คือ 0.754 ตรงนี้นะครับก็แทนค่าเข้ามาตรงๆนะครับมวลคือ 9.11 คูณ 10 กำลัง -31 กิโลกรัมนะ V ของอิเล็กตรอนก็ 0.75c นะครับ 0.75 คูณ 4 ตรงนี้เราต้องแทนค่าเข้าไปนะครับ3คูณ 10 กำลัง 8 เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ C ข้างล่างเราไม่จำต้องแทนนะเพราะมันตัดกับ C กำลัง 2 นี้ได้อยู่แล้วนะครับตัดไปนะครับเสร็จแล้วออกมาได้เป็น 3.10 คูณ 10 กำลัง -22 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีครับ 3.10 คูณ 10 กำลัง -22กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีอันนี้คือโมเมนตัมที่เราได้จากการคำนวณแบบสัมพัทธภาพนะครับแล้วเทียบกับถ้าเรามาคำนวณตามหลักฟิสิกส์คลาสสิกก็คือเอามวลคูณกับความเร็วนะครับโดยตรงเลยนะครับไม่มีหารด้วยสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน4กำลัง2นะฮะได้เป็นเท่าไหร่เรามาดูกันนะครับก็โมเมนตัมเท่ากับ mv นะครับคูณกันตรงๆเลยนะครับV คือ 0.75 คูณ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับก็ได้มาเป็น 2.05 คูณ10กำลัง -22 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะฮะเมื่อเทียบกันแล้วปรากฏว่าผลเชิงสัมพัทธภาพมีความถูกต้องมากกว่าแบบคลาสสิกเนี่ยอยู่ประมาณ 50% นะครับมีค่ามากกว่านะครับมีค่ามากกว่าแล้วก็มีความถูกต้องมากกว่าประมาณ 50% นะครับดั
ะนั้นเวลาที่วัตถุมีอัตราเร็วสูงเข้าใกล้อัตราเร็วแสงมากๆเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากกลศาสตร์นิวตันหรือกลศาสตร์ฟิสิกส์คลาสสิกเนี่ยกลายเป็นฟิสิกส์สัมพัทธภาพแทนนะครับทีนี้รูปแบบสัมพัทธภาพของทฤษฎีงานพลังงานทฤษฎีงานพลังงานก็คืองานเท่ากับอินทิเกรต f ds ถูกไหมแต่นี่เราสมมติว่ามีการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x อย่างเดียวนะครับก็กลายเป็นอินทิเกรต f dx นะครับขอบเขตก็คือตั้งแต่ x 1จนถึง x 2ใดๆในสเปซนะครับทีนี้เราแทนแรง f ตรงนี้ด้วยสมการตามกฎข้อ2ของนิวตันคือ dp dt นะครับแล้วถ้าโดยในที่นี้นะครับเราสมมติว่าแรงเนี่ยและการเคลื่อนที่อยู่ตามแนวแกน x อย่างเดียวนะครับพิจารณาสมการ dp by dt โดยใช้สมการที่37คือเอา p ตัวนี้แหละนะครับมาดิฟเทียบกับเวลานะครับสมการนี้นะครับตรงนี้ต้องดิฟแบบผลหารนะคือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2ผลที่ได้ออกมาได้รูปนี้นะครับคือ d by d ของตัวนี้ทั้งพจน์เลยนะครับทั้งหมดเลยก็เอาล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2นะครับก็ลองดิฟกันดูนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะได้ออกมาในรูปของสมการนี้m dv by dt นะครับแล้วตัวหารก็กลายเป็น1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2นะฮะนี่คือ dp by dt นะครับจากนั้นเราก็แทนสมการที่42ในสมการที่40คือสมการงานนะครับการอินทิเกรตงานตัวนี้นะครับคือแทนในส่วนของ dp by dt ตัวนี้นะแล้วเราก็แทน dx ด้วย v dt ทีนึงนะครับdx ด้วย v dt นะครับแต่ dx ตัวนี้นะครับเราได้รูปนี้ออกมานะครับงานเท่ากับอินทิเกรต m dv by dt คูณกับ v dx นะครับv dt นะครับหารด้วย1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2นะครับ dt ตัด dt ไปนะครับ m ไปข้างที่ดึงออกมานะฮะนี่ขอบเขตนะครับจาก x1 ถึง x2 เราก็ต้องแปลตามตัวแปรเนาะตอนแรกเป็น dx นะครับขอบเขตก็เป็นตาม x ตอนนี้เปลี่ยนจากเป็น dv แล้วนะครับ dv เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ขอบเขตตั้งแต่0ถึง v ใดๆแต่ขอบเขตบนกับตัวแปรมันตรงกันเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นพรามเป็นพรามให้หมดแล้วก็ค่อยอินทิเกรตตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้กันเทคนิคการอินทิเกรตแบบอาจจะเป็นติโกมิติก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายเราอินทิเกรตออกมาแล้วเราจะได้สมการที่44ออกมานะครับก็คือในรูปนี้นะครับ mc กำลัง2หารด้วย1สแควร์รูท1ลบ v กำลัง2 c กำลัง2ลบกับ mc กำลัง2นะครับทีนี้ไอ้ตัวงานเนี่ยมันถ้าเราดูจากทฤษฎีงานพลังงานจนนะครับมันมีค่ากับเดลต้า k นะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นวัตถุเริ่มต้นจากจุดนิ่งนะครับพลังงานจนในตอนเริ่มต้นก็เลยกลายเป็น0นะครับดังนั้นสมการที่44เองเนี่ยก็เลยมีค่ากับพลังงานจนในตอนสุดท้ายมีค่ากับแกมมา mc กำลัง2ลบ mc แกมมา mc กำลัง2คือเทอมนี้นะครับเทอมแรกนะฮะตัวนี้คือแกมมา mc กำลัง2นะตัวนี้จากนั้นเราบอกว่าไอ้ตัวแกมมา mc กำลัง2เนี่ยเราให้เป็นพลังงานรวมนะครับดังนั้นจากพลังงานรวมก็มีค่ากับพลังงานจนบวกกับพลังงานนิ่งนะครับพลังงานหยุดนิ่งนะครับหรือพลังงานนิ่งนั่นเองนะฮะก็คือจากเทอมนี้แหละนะครับเนี่ยสมการนี้นะครับนี่กับคู่นี้นะครับไอ้ตัวนี้คือพลังงานรวมนะครับตัวนี้พลังงานรวมส่วน mc กำลัง2นี่คือพลังงานนิ่งนะครับพลังงานนิ่งส่วน k คือพลังงานจนนะครับเราย้ายพลังงานนิ่งเนี่ยไปบวกกับพลังงานจนนะก็คือได้พลังงานรวมก็คือเทอมพจน์นี้นะครับมีค่าเท่ากับพลังงานจนคือ k นะบวกกับพลังงานนิ่งคือตรงนี้นั่นเองพอได้สั่งนี้นะครับหรือเขียนเป็นสมการเนาะได้เป็นตรงนี้นะครับ e เท่ากับแกมมา mc กำลัง2เท่ากับ k บวก mc กำลัง2นะครับซึ่งตัวพลังงาน e เท่ากับแกมมา mc กำลัง2นี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมการที่มีชื่อเสียงของไอน์สไตน์คือ e กับ mc กำลัง2เองนะครับแต่โดยทั่วไปเขาก็จะละไอ้ตัวแกมมาไว้นะครับเพราะ mc กำลัง2เป็นพลังงานนิ่งเนาะ v คือความเร็วของอนุภาคนะครับ c คืออัตราเร็วแสงนะ
จากสมการที่38นะครับ P เท่ากับแกมมา MV นะครับเราสามารถเขียนพลังงานรวมในรูปของโมเมนตัมได้นะครับโดยที่จาก E เท่ากับแกมมา MC กําลัง2เนาะเราก็แยกออกมาเป็นแกมมา MC คูณ C นะครับซึ่งแกมมา MC เนี่ยมันก็มองในรูปของโมเมนตัม P ได้นะครับว่าอยู่ของแกมมา MC หรือแกมมา MV นั่นเองอันเดียวกันเนาะเมื่อ V กับ C เท่ากันนะครับเพราะไอ้พจน์ที่อยู่ในวงเล็บก็เลยกลายเป็นตัวโมเมนตัม P ออกมาได้ดังนั้นพลังงานรวมก็จะมีค่ากับ P คูณ C ได้เช่นกันนะครับและจากสมการที่37โมเมนตัมและสมการที่47คือพลังงานรวมนะครับเราสามารถจัดรูปสมการออกมาได้นะครับเป็น2สมการก็คือ49และ50ตัวนี้นะครับพอเราจัดรูป2สมการนี้ได้นะครับเราก็เอาสมการที่50ตั้งลบด้วยสมการที่49เอ้าไม่ใช่สิเอาสมการที่49ตั้งลบด้วยสมการที่50หรือเอาสมการที่50ลบออกจากสมการที่49นั่นเองนะครับเห็นว่าด้านขวามือนี่ด้านขวามือนั้นนะครับถ้า49ตั้งเนาะลบด้วยสมการที่50ก็เป็น1ลบ v ของ2ของ4ของ2ซึ่งเหมือนตัวส่วนเพราะฉะนั้นไอ้พจน์ด้านขวามือนี้หลังจากมันลบกันแล้วก็จะกลายเป็น1นะครับด้านขวานะส่วนด้านซ้าย e ของ 2ส่วน mc e ส่วน mc ของ2ทั้งหมดกอง2กับ p ส่วน mc ทั้งหมดกอง2ก็ยังอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายเราจัดรูปใหม่ได้เป็นสมการที่51ออกมาได้นะครับก็คืออยู่ของตัวนี้นะครับ e กอง2กับ mc กอง2ทั้งหมดกอง2บวกกับ pc กอง2นะครับหรือเขียนใหม่ในรูปของพลังงานรวมกำลัง2จะมีค่าเท่ากับพลังงานนิ่งกำลัง2บวกกับโมเมนตัมกำลัง2นะครับซึ่งสมการที่52อย่างนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและโมเมนตัมในตอนสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมที่ไอน์สไตน์นะครับก็ตัดสินใจอยู่เอ้ยครั้งที่2ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2เนาะที่มีการปล่อยระเบิดที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับสงครามโลกครั้งที่1เป็นของฮิตเลอร์นะครับสงครามที่2ครั้งแรกนั้นไอน์สไตน์ก็หนีมาอยู่อเมริกานะครับพอสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นไปบอมอเมริกาก่อนนะครับก็นั่นแหละเริ่มเป็นเหตุสุดท้ายไอน์สไตน์ก็เสนอทฤษฎีของตัวพลังงานตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนจากมวลสารเป็นพลังงานก็ทำให้การทำระเบิดนิวเคลียร์สำเร็จขึ้นมาได้นะครับก็เอาไปปล่อยที่ฮิโรชิมากับนางาซากิก็ยุติสงครามโลกครั้งที่2ในตอนนั้นนะครับก็เป็นผลมาจากสมการนี้แหละนะเขาบอกว่าตรงนี้นะครับส่วนการอนุรักษ์มวลและพลังงานเขากล่าวไว้ว่าพลังงานและมวลของระบบอนุภาคก่อนการเกิดอันตรกิริยาจะต้องเท่ากับพลังงานและมวลของระบบภายหลังการเกิดอันตรกิริยาหรือว่านิยามจาก m เท่ากับ e ส่วน4กำลัง2นะครับนั่นหมายความว่าพลังงานกับมวลสารต่างๆเนี่ยมันสมดุลกันนะหลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วมวลสารพลังงานต่างยังคงอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนรูปได้นะครับเป็นรูปได้สำหรับอนุภาคอิสระนะครับมวลสัมพัทธภาพของมันเขียนในรูปของตัวนี้ออกมานะครับ m เท่ากับแกมมา m 0หรือว่าm 0หารด้วย1 √1 ลบ v กำลัง2ส่วน4กำลัง2เหมือนกับจะบอกอีกในนึงว่ามวลของวัตถุนะครับมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ m 0คือมวลนิ่งนะครับมวลที่วัตถุตอนอยู่นิ่งแต่ว่าพอวัตถุมีความเร็ว v นะฮะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้นเนี่ยมวลของมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนกับตอนหลังมาแนวคิดเกี่ยวกับมวลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกเหมือนกันนะครับว่ามวลจะคงที่เสมอนะครับแต่ในยุคนึงนะครับไอ้สมการนี้เองเป็นตัวอีกตัวนึงที่ขีดขั้นเป็นข้อจำกัดของการสร้างอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพราะว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากมวลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามวลมันมากคมเฉยมันก็มากมันก็ต้องใช้พลังงานมากในการเคลื่อนที่ขับเคลื่อนมันอีกมันก็เลยเป็นปัญหานะครับว่า
สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่สามารถสร้างอะไรที่มีความเร็วสูงมากๆได้เพราะปัญหาคือมวลจะมากขึ้นไปด้วยแต่ตอนหลังมาแนวคิดเกี่ยวกับมวลก็เปลี่ยนไปอีกนะครับว่ามวลควรจะมีค่าคงที่สิไม่ว่าจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็เป็นมุมมองของมวลที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะส่วนอนุภาคอิสระนะครับเขาบอกว่าสามารถหาได้จากการรวมพลังงานรวมนะครับแบบนี้นะครับก็เอามาจากพลังงานของอนุภาคอิสระแต่ละตัวมารวมกันนะครับเสร็จแล้วก็แทนด้วย e เท่ากับ mc กำลัง2นะครับ e เท่ากับ gamma mc กำลัง2ก็เอามาแทนนะก็มาแทนตรงนี้เข้าไปของแต่ละตัวนะครับนี่คือพลังงานรวมของอนุภาคอิสระแต่ละตัวนั่นเองนะครับตัวอย่างที่9นะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เท่ากับ 0.850 c นะครับจงหาพลังงานรวมและพลังงานจลในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะครับพลังงานรวมก็ e เท่ากับ gamma mc กำลัง2ถูกไหมส่วนพลังงานจลก็มีค่าเท่ากับพลังงานรวมลบกับพลังงานนิ่งนะครับพลังงานนิ่งก็คือ mc กำลัง2นะพลังงานนิ่งของอิเล็กตรอนนะครับก็คือ me คูณกับ c กำลัง2 me คือมวลของอิเล็กตรอนนะครับมีค่าเท่ากับ 9.11 คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมนะครับ c คืออัตราเร็วแสงนะครับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีทั้งหมดกำลัง2คูณกันมาได้เป็น 8.20 คูณ10กำลังลบ14จูลถ้าเราคำนวณในหน่วยของกิโลกรัมแล้วก็เมตรกับวินาทีเนี่ยพลังงานหน่วยมันออกมาเป็นจูลนะครับแต่เราเปลี่ยนจากหน่วยจูลเป็นพลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์อีกทีนึงเราใช้ตัวช่วยคือ1อิเล็กตรอนโวลต์มีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19จูลดังนั้นการที่เปลี่ยนจากจูลไปเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ต้องเอา 1.6 คูณ10กำลังลบ19มาหารครับเนี่ยเอา 1.6 คูณ10กำลังลบ19มาหารหน่วยจูลนะครับผลออกมาถึงจะเป็นอิเล็กตรอนโวลต์แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนอิเล็กตรอนโวลต์ไปเป็นจูลต้องเอา 1.6 มาคูณนะครับถ้าเปลี่ยนจากอิเล็กตรอนโวลต์ไปเป็นจูลต้องเอา 1.6 คูณ10กำลังลบ19เนี่ยมาคูณแต่ถ้าเปลี่ยนจากจูลเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ก็เอา 1.6 มาหารนะครับ 1.6 คูณ10กำลัง19ทำมาหารนะผลลัพธ์เราออกมาเป็น 0.511MeV ME คือเมกะนะครับเมกะคือ10กำลัง6นะครับค่าที่ได้ในรูปของเยื่อเรียกกำลังก็คือ 5.11 คูณ10กำลัง5นะครับ 5.11 คูณ10กำลัง5อิเล็กตรอนโวลต์หรือ 0.511 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับอันนี้คือพลังงานนิ่งของอิเล็กตรอนนะครับพอเราได้พลังงานนิ่งเสร็จปุ๊บเราก็แทนค่าหาพลังงานรวมนะครับก็คือจากแกมมา MC กำลัง2เนาะ MC กำลัง2เราก็แทนด้วย 0.511 MeV นะครับส่วน V ก็คือ 0.85C ก็แทนเข้ามา C กำลัง2ตัดกันไปนะครับ1ลบ8 0.85 กำลัง2ก็สอบสแควร์รูทเสร็จปุ๊บหาออกมาก็ตอบอยู่ที่ 0.970 MeV นะครับ 0.970 MeV หรือ 9.70 คูณ10กำลัง5กำลัง5อิเล็กตรอนโวลต์นะครับหรือ 9.7 คูณ10กำลัง5อิเล็กตรอนโวลต์ก็ได้นะครับตอนนี้เราได้พลังงานรวมแล้วใช่ไหมพลังงานนิ่งก็ได้แล้วต่อไปเราหาพลังงานจลพลังงานจลก็มีค่าเท่ากับพลังงานรวมลบพลังงานนิ่งพลังงานรวมก็คือ 0.970 MeV นะครับพลังงานนิ่งก็ 0.511 นะครับเอาลบกันก็จะกลายเป็นพลังงานจลนะครับเพราะเราก็แทนค่านะครับสมการนี้นะครับพลังงานจลก็เลยกลายเป็น e ลบ mc กำลัง2ก็ลบกันมาก็เหลืออยู่ 0.459 mev นี่คือพลังงานจลนะครับเอมีค่า 0.459 mev นะครับหรือ 4.59 คูณ10กำลัง5 ev นะครับต่อนะตัวอย่างที่10เขาบอกว่าพลังงานรวมของโปรตอนจะมีค่าเป็น3เท่าของพลังงานนิ่งพลังงานนิ่งคือ mc กำลัง2พลังงานรวมก็คือแกมมา mc กำลัง2พลังงานรวมมีค่าเป็น3เท่าของพลังงานนิ่งก็คือพลังงานรวม e มีค่าเท่ากับ3 mc กำลัง2นั่นเองนะครับ
อันนี้คือข้อมูลแรกที่เราได้ข้อก็จงหาพลังงานนิ่งของโปรตอนในหน่วย EV นะครับพลังงานนิ่งก็คือ mc กำลัง2นะครับโปรตอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดนะครับเราก็ใช้พลังงานรวมเอามาหาก็ได้นะพลังงานรวมก็คือ3 mc กำลัง2ไงมีค่าแกมมา mc กำลัง2แกมมาก็คือ1ส่วนสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ของ c กำลัง2ซึ่ง v เนี่ยคือตัวที่ต้องการหานะครับข้อควายจงคำนวณหาพลังงานจลของโปรตอนในหน่วย EV พลังงานจลเหมือนเมื่อกี้ไงพลังงานจลก็คือพลังงานรวมลบพลังงานนิ่งนะครับมางูจงหาโมเมนตัมของโปรตอนโมเมนตัมก็คือ p เท่ากับแกมมา m แกมมา mc เอ้ยแกมมา mv นะครับแกมมา mv v เราก็ได้จากข้อขอไขแล้วนะครับแกมมาก็1ส่วนสแควร์รูท1ลบ b กำลัง2ของ c กำลัง2นะครับก็หาได้โอเคพลังงานนิ่งก็หาจาก m c กำลัง2ครับ mp ก็คือมวลของโปรตอนนั่นเองนะครับซึ่งอันในข้อสอบมีกำหนดให้นะครับมีค่าเท่ากับ 1.67 คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกรัมนะครับคูณกับ c กำลัง2นะออกมาเป็น 1.50 คูณ10กำลังลบ10จูลนะครับ 1.50 คูณ10กำลังลบ10จูลแต่โจทย์ต้องการหน่วย EV เราก็ต้องเอา 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19ไปหารนะครับไปหารอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตอบแค่นี้นะครับเอาไปหารก็จะได้ออกมาเป็น938 MEV นะครับ938 MEV อันนี้คือพลังงานนิ่งของโปรตอนนะครับเช่นว่ามากกว่าของอิเล็กตรอนเป็นไงโอ้เกือบพันเท่าเลยนะครับขอค่ายอัตราเร็วนะครับลบสระอาออกไปตัวนึงนะไม่ใช่อัตรานะอัตราไม่ใช่นะอัตรานะครับเราก็ใช้ตรงนี้นะครับพลังงานรวมก็คือแกมมา mc กำลัง2เท่ากับ3เท่าของพลังงานนิ่งก็คือ3 mc กำลัง2นะหรือนี่ในรูปนี้นะครับใช่ไหม mc กำลัง2ตัด mc กำลัง2ตัดไปได้เลยนะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเท่ากันนะนั่นหมายความว่าแกมมากับ3แกมมาเท่ากับ3หรือว่า3เท่ากับ1 1ส่วนสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2นะพอได้รูปแบบนี้ออกมาปุ๊บง่ายเลยนะใช่มั้ย mc กำลัง2ตัดกันไปนะครับก็ได้เป็นนี่ย้ายสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2ขึ้นมาคูณด้านซ้ายซะแล้วไงต่อย้าย3ไปหารอีกฝั่งนึงแล้วยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับได้รูปนี้ออกมาใช่ไหมคือทำทีละขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับสเต็ปบายสเต็ปจากนั้นเราก็เอาจัดหา v กำลัง2 c กำลัง2เท่ากับ1ลบ109 1ลบ109ก็เหลือ809นะครับจากนั้นก็ย้าย c ขึ้นไปคูณ809นะครับ c กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทออกมานะครับเราก็ได้รูปนี้นะครับ v เท่ากับ2รูท2ส่วน3คูณกับ c นะครับ8ก็คือ4คูณ2รูท4ก็คือ2นะครับเหลือรูท2คาไว้นะ9ส่วนสแควร์รูทก็เหลือ3นะครับที่เราก็แทนค่า4เข้าไปนะครับเราก็ได้อัตราเร็วของโปรตอนออกมาเป็น 2.83 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คืออัตราเร็วของโปรตอนนะครับ 2.83 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับพอได้อัตราเร็วเสร็จปุ๊บก็หาข้อถัดไปได้นะครับต่อนะพลังงานจลก็เคนะครับก็มาจากพลังงานรวมลบ mc กำลัง2นะครับก็ได้เป็น e ลบ mc กำลัง2นะแต่ e มีค่าเท่ากับ3เท่าของ mc กำลัง2 3ลบmc กำลัง2ก็เหลือ2 mc กำลัง2นะครับซึ่ง mc กำลัง2เราหาได้จากข้อกอแล้วนะครับก็เอามาแทนได้เลยคือ938 mev นะครับดังนั้นคูณ2เข้าไปก็เป็น 1876 mev นี่คือพลังงานจลนะครับ1876นะครับ
MP ก็คือมวลของโปรตอนนะครับจริงๆข้อขอไข่เมื่อกี้ตัว M ก็ต้องควรจะห้อย P ด้วยนะครับแต่ว่าผมลืมนะแก้ไม่หมดนะครับขอโทษทีตรงจุดผิดนะครับเดี๋ยวผมกลับไปผมจะทำแก้สไลด์แล้วผมจะไปอัพทับอันเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการอันถูกต้องแต่ว่าเหมือนเดิมนะมีช่องว่างเหมือนเดิมครับแต่เราจะเอาเวอร์ชันที่เราเติมเข้าไปเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต่างกันนะส่วนข้องูนะครับเราใช้โมเมนตัมก็สามารถใช้สมการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็น p เท่ากับแกมมา mv ก็ได้นะครับโดยที่ v ก็เอามาจากข้อขอไข่นะครับแกมมาก็มีสูตรอยู่แล้วหรือจากสมการนี้ก็ได้นะครับโดยที่ e ก็คือ3แกมมา MC กำลัง2นะครับส่วน P ก็คือโมเมนตัมที่เราต้องการหานั่นเองนะครับก็จัดรูปเพื่อหา V หา P นะครับหา P PC กำลัง2ลบไปลงมาก็ตัวนี้ก็คือจริงๆแล้ว3ยกกำลัง2คือ9เนาะ9แล้วก็ตัวนี้คือ MPC กำลัง2ย้ายมันลบอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้น9 MPC กำลัง2ลบกับ MPC กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นี่ก็เหลืออยู่8ก็กลายเป็น8 MPC กำลัง2ยกกำลัง2นะครับที่เหลือก็คือเราก็ถอดสแควร์รูททั้ง2ข้างและย้าย C ไปหารอีกฝั่งหนึ่งเราก็ได้ออกมารูปนี้นะครับ P เท่ากับ8ก็คือ2รูท2นะครับ MPC กำลัง2 C ตัด C ไปตัวหนึ่งนะครับ C ตัด C ได้นะครับเราก็แทนค่า m ไม่ต้องตัดนะครับขอโทษทีเพราะว่า mpc กำลัง2นี้เป็นมวลนิ่งของโปรตอนอยู่แล้วซึ่งเราได้จากข้อกอไก่นะครับเราก็ยกตัวนี้มาแทนได้เลยนะครับเสร็จแล้วคูณเบสเสร็จเข้ามาก็ตอบสามารถตอบได้เลยเหมือนกันนะว่าโมเมนตัมมีค่าเท่ากับ 2,650 mev ต่อ c นะครับต่อ c เห็นว่าโมเมนตัมสามารถตอบในหน่วยของต่อ c แบบนี้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแทนค่า c เข้าไปนะครับเห็นว่ามีค่าต่อ C ตรงนี้อยู่นะครับคือคงค่า C ตรงนี้ไว้นั่นเองนะถามว่าทำไมต้องคงค่า C ไว้เพราะบางครั้งนะครับเราเอาไปคำนวณต่อ P เนี้ยแล้วเอา C มันจะเอาไปคูณไปทำอะไรก็เนี้ยมันสามารถตัดกันต่อไปได้อีกดังนั้นส่วนใหญ่ก็เลยนิยมคงค่า C ไว้นะครับแต่ถ้าจบแค่นี้ไม่เอาไปทำอะไรต่อละก็ควรจะแทนค่า C เข้าไปนะครับเพื่อแต่ปัญหาก็คือเราต้องแปลง MEV ให้เป็นจูลก่อนถึงจะแทนค่า C ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะแทนค่า C นะหรือแทนตั้งแต่ตัวนี้ใหม่โดยที่ไม่ยกออกมานะก็ได้แทนตั้งแต่ MPC กำลัง2ส่วน C กำลัง2เนี่ยก็ได้แต่ต้องแทนค่า M มวลตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่ควรยกแบบมาแบบนี้ถ้ายกมาแบบนี้ต้องแปลง MEV ให้เป็นจูลก่อนถึงจะแทนค่า C ได้ไปลองทำดูนะครับในข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของสัมพันธภาพทั่วไปนะครับสัมพันธภาพทั่วไปเนี่ยเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความโน้มถ่วงนะครับซึ่งไอน์สไตน์ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี1907ถึง1915แล้วก็เสนอเป็นทฤษฎีขึ้นมาในช่วงปี1915นะครับโดยมีใจความหลักสำคัญว่าผลของความโน้มถ่วงที่สังเกตได้ระหว่างมวลเกิดจากความโค้งงอของอากาศและเวลานะครับซึ่งต่อมาใช้คำรวมว่าเป็นการระอากาศนะครับการอวกาศนะครับหรือ space time นะพูดง่ายคืออวกาศมันโค้งงอของมันเองนะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกเขาบอกว่าให้นึกว่าอวกาศเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแผ่นผ้าใบขึงตึงอยู่แล้วมวลสารต่างๆไม่ว่าเป็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเสมือนลูกตุ้มลูกน้ำหนักที่โยนเข้าไปในผืนผ้าใบนั้นมันทำให้ใบขอโทษทีครับทำให้ว่าใบนั้นมีการโค้งงอลงไปตามน้ำหนักของมวลยิ่งมวลมากมันก็ยิ่งโค้งงอมากแล้วผลที่ตามมาเป็นไงไอ้โลกต่างๆโลกดาวอะไรดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวอะไรเงี้ยที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นผลมาจากมันอยู่ในร่องของความโค้งงอของสเปซของดวงอาทิตย์มันก็เลยโคจรอยู่รอบๆดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับ
ซึ่งทฤษฎีนี้นะครับเป็นการพัฒนาแนวความคิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็หาคำตอบที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ในยุคนั้นนะครับซึ่งก็ครอบคลุมแนวคิดของกลศาสตร์นิวตันทั้งหมดในสมัยนั้นด้วยนะครับนิวตันเป็นคนพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าแคลคูลัสขึ้นมาไอน์สไตน์ก็มาพัฒนาต่อนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเทนเซอร์นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงในรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสมการต่างๆของไอน์สไตน์ก็เลยมีรูปร่างแปลกๆปรากฏขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาแนวคิดของแคลคูลัสของนิวตันนั่นเองนะครับทีนี้ข้อสมมติฐานในสัมพัทธภาพมีอยู่2ข้อก็คือ1กฎในธรรมชาติทุกกฎมีรูปแบบเดียวกันสำหรับผู้สังเกตทุกคนในกรอบอ้างอิงใดๆไม่ว่ากรอบนั้นจะถูกเร่งหรือไม่หมายความว่ากฎในธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่คำที่เราใช้คำว่ากฎขึ้นต้นเนี่ยผู้สังเกตทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าผู้สังเกตนั้นจะอยู่ในกรอบหยุดนิ่งกรอบเฉยกรอบไม่เฉยก็ตามกฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดสามารถใช้ได้นะครับกรอบไม่เฉยก็คือกรอบที่ถูกเร่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้คำว่ากรอบนั้นจะถูกเร่งหรือไม่ก็ตามกรอบเฉยก็คือกรอบที่ถูกไม่ถูกเร่งส่วนกรอบที่ถูกเร่งคือกรอบไม่เฉยนะครับข้อ2ในบริเวณใกล้เคียงของจุดใดๆสนามความโน้มถ่วงจะเท่าเทียมกับกรอบอ้างอิงที่ถูกเร่งในอวกาศที่ปราศจากความโน้มถ่วงนะครับหลักการนี้ก็คือเราอยู่ในสนามโน้มถ่วงเราสามารถที่จะวัดความโน้มถ่วงต่างๆได้ถูกไหมเหมือนเราอยู่บนโลกเป็นผลมาจากความโน้มถ่วงของโลกกับสมมติเราอยู่ในลิฟต์หรือยานอวกาศที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งความเร่งเท่ากับค่า g ผลของคนที่อยู่ในยานอวกาศที่มีความเร่งเท่ากับค่า g เนี่ยก็เสมือนกับเราอยู่บนโลกความเร่งที่เท่าเทียมกันกับความโน้มถ่วงดังนั้นคนที่อยู่ในยานอวกาศที่มีความเร่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความโน้มถ่วงก็ให้ผลเอฟเฟกต์เหมือนกับคนที่อยู่ในสนามความโน้มถ่วงงงไหมคือเราอยู่บนโลกเนี่ยเราอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงโลกใช่ไหมเราเรียกว่าอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงไม่เราไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรก็ตามเวลาโยนวัตถุขึ้นมันต้องตกลงมาเพราะเป็นผลจากความโน้มถ่วงมีค่า g เท่ากับ 9.8 แต่ถ้าอยู่ในยานอวกาศที่อยู่ในอวกาศที่ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีสนามความโน้มถ่วงถูกไหมถ้ามันอยู่นิ่งๆเวลาโยนแล้วไปมันก็จะลอยล่องลอยล่องอยู่กับที่แต่เมื่อใดก็ตามที่ยานนั้นน่ะมีความเร่งสมมติมันเร่งเท่ากับค่า g 9.8เวลาถ้าโยนวัตถุขึ้นทางที่มันมีสนามความโน้มถ่วงนะไม่มีดาวอะไรอยู่ใกล้เคียงเลยแต่ยานอวกาศนั้นมีกำลังอยู่ในความเร่งอยู่เราโยนวัตถุไปมันก็ตกมาโยนเข้าไปก็ตกลงมาเหมือนกับเราอยู่บนโลกเสมือนว่าเราอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นความเร่งที่เกิดขึ้นกับสนามความโน้มถ่วงที่เราอยู่บนโลกมันมีความเท่าเทียมกันอันนี้คือใจความของข้อ2จะฟังดูซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะความโน้มถ่วงเทียมก็ได้นะครับเพราะในยานในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาที่ยานอวกาศเดินทางไปมันจะมีวัตถุอันหนึ่งของกลมๆแล้วก็หมุน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 เกิดขึ้นสังเกตไหมไอ้ที่มันหมุนเนี่ยเขาหมุนเพื่อสร้างความโน้มถ่วงซึ่งเราเรียกความโน้มถ่วงเทียมนะครับเป็นแรงเป็นความเร่งมีศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้เราอยู่บนยานอวกาศนั้นเสมือนว่าเรามีความเร่งอยู่มีเขาเรียกว่ามีความโน้มถ่วงอยู่เสมือนอยู่บนโลกเลยแล้วปัญหาว่าทำไมถ้าไม่มีความโน้มถ่วงไปเราจะเป็นไงปัญหาคือกระดูกสันหลังกระดูกต่างของเราเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าที่เราอยู่บนโลกได้เนี่ยเพราะเอฟเฟกต์ของความโน้มถ่วงทำให้ไอ้สันหลังต่างมันถูกยึดถูกและดึงให้ติดกันได้แต่พอไม่มีความโน้มถ่วงเป็นไงไอ้ที่เคยติดเคยอะไรมันก็คลายออกพอมันคลายนานๆเข้าเป็นไงความยืดหยุ่นความอะไรต่างมันอาจจะมากขึ้นแต่ความที่มันจะคงที่แข็งแรงเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปละมันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะนักบินอวกาศส่วนใหญ่ที่อยู่อวกาศต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนอกจากนี้นะครับทฤษฎีของสมรรถภาพทั่วไปเนี่ยยังอธิบายถึงเรื่องของการเลี้ยวเบนของแสงเป็นผลจากความโน้มถ่วงนะครับอย่างว่าจะวอล์คคือดาวแคร์ขาวนะครับดาวแคร์ขาวคือแกนเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี้ยเวลาที่มันระเบิดออกไปแล้วนะครับเปลือกนอกมันจะเย็นตัวลงหรือแกนกลางเนี่ยถ้า
มันมีแรงหนุนโดนน้ำถ่วงมากพอนะครับแต่ของดวงอาทิตย์ของเราก็สุดท้ายก็กลายเป็นดาวแค่ขาวแต่ถ้าดาวแค่ขาวมีมวลมากพอมันดึงดูดตัวเองเข้าไปกลายเป็นดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนก็คือดาวที่ปกติแล้วอิเล็กตรอนวิ่งโคจรรอบนิวเคลียสใช่ไหมนิวเคลียสคือนิวตรอนกับโปรตอนแต่อิเล็กตรอนที่อยู่ข้างนอกถูกดึงดูดเข้ามารวมกับโปรตอนกลายเป็นนิวตรอนทั้งหมดเลยทั้งดวงเราเรียกว่าดาวนิวตรอนแต่ถ้าแรงดึงดูดยังมากอยู่มันจะดึงดูดตัวเองจนกลายเป็นหลุมดำจนดึงดูดตัวเองหายไปกลายเป็นหลุมดำนะครับแต่ดวงที่ของเราก็เป็นแค่ดาวแค่ขาวนะครับซึ่งดาวการเลี้ยวเบนของแสงเกิดขึ้นจริงๆแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะแต่ที่โค้งคืออวกาศเพราะเวลาที่เราสังเกตเนี่ยเราสามารถมองเห็นดาวที่อยู่ด้านหลังของดาวแค่ขาวเนี่ยได้มันจะมีเหมือนกับเรามองเห็นอยู่ตรงนี้นี่เราสังเกตได้อยู่นี้แต่จริงมีอยู่ตรงด้านซ้ายเป็นผลมาจากการที่แสงมันวิ่งมาแล้วมันเหมือนโค้งลงในบนพื้นราบอะโค้งมันก็เลยเบี่ยงไปทำให้เกิดการเบี่ยงไปของลำแสงทำให้แสงมันโค้งเข้ามาหากล้องอวกาศฮับเบิลตรงนี้ได้กล้องที่เราอยู่บนลอยอยู่นอกโลกนะครับอันนี้เป็นสามารถอธิบายได้ด้วยสมมติภาพทั่วไปนะครับถัดมาเล่นความน้ำถ่วงนะครับเวลาที่เราสังเกตกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลโพ้นเนี่ยบางครั้งเราสังเกตเห็นลูกโค้งงอแบบนี้บ้างหรือโค้งงอแบบนี้บ้างเนี่ยเป็นผลมาจากเลนความน้ำถ่วงก็คือเหมือนกับกาแล็กซี่หรือไอ้มวลสารหรือดาวที่มีมวลมากๆอยู่ไกลๆแล้วมันทำหน้าที่เป็นเสมือนเลนนะครับเลนนูนเพราะฉะนั้นเวลาแสงจากแดนดาวที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันโค้งสองข้างนะมันก็เลยมันรวมกันนะครับแล้วทำให้เราเห็นด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยเขาก็ทำการแมปเหมือนกับย้อนกลับไปแล้วสร้างเป็นภาพจริงๆออกมานะครับอีกทีนึงนี่คือเรียกว่าเลนความน้ำถ่วงนะครับหรือคลื่นความน้ำถ่วงนะครับลักษณะนี้อันนี้เป็นภาพจำลองที่ผมจำปีไม่ได้ที่เขาดีเทคได้ล่าสุดนะครับเป็นหลุมดำสองหลุมมีการหมุนวนแล้วก็เมิร์ฟก็คือยุบรวมกันนะครับกลายเป็นอันเดียวทำให้เกิดสเปซเนี่ยมันเกิดคลื่นคล้ายๆกับคลื่นน้ำนะครับเขาเรียกว่าคลื่นความน้ำถ่วงก็สามารถดีเทคได้นะครับโดยที่อันนี้เป็นเครื่องมือที่อยู่บนโลกนะครับก็อาศัยการยิงเลเซอร์ไปแล้วแยกทงกระจกตรงสองเนี่ยสองข้างนี้แล้วก็ไปสะท้อนกับกระจกที่อยู่อีกระยะห่างไป4 กิโลนี่ก็4กิโลเหมือนกันนะครับด้านละ4 กิโล 4 กิโลแล้วมารวมกันแล้วมารวมกันนี่เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะobservation นะครับจุดสังเกตการตรงนี้ถ้ามันไม่มีคลื่นความน้ำถ่วงนะครับผลการสังเกตก็จะไม่มีการอะไรเกิดขึ้นไม่มีการแทรกซ้อนแต่พอถ้ามีคลื่นความน้ำถ่วงเกิดขึ้นมันทำให้เอฟเฟกต์ของสองด้านนี้แสงมาไม่เท่ากันแล้วทำให้เกิดรวมกันกลายเป็นคลื่นที่มีแสงความถี่ต่างๆกันไปแล้วผสมรวมกันนะครับซึ่งเขามีการตรวจวัดได้นะครับเรียกว่าโครงการ LIGO นะครับ Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory นะครับสองอยู่สองที่นะครับอยู่ตรงนี้ที่แฮนฟอร์ดกับลิฟวิงตันนะครับ LA Los Angeles นะครับWA นี่อะไรเอ่ยจำไม่ได้ละซึ่ง2ที่อยู่ห่างกันประมาณ 3,000 กิโลเมตรนะครับเขาทำการดีเทคออกมาแล้วผลปรากฏว่าเนี่ยอันนี้คือที่แรกอันนี้คือที่2นะครับเมื่อเอามาซ้อนกันข้อมูลกันว่าเอ้ยข้อมูลมันสอดคล้องกันดังนั้นเขาเลยเชื่อว่าสิ่งที่เขาดีเทคได้เนี่ยคือเป็นลักษณะของคลื่นความน้ำถ่วงจริงๆนะครับตอนสุดท้ายคือหลุมดำนะครับอันนี้คือภาพกราฟิกของหลุมดำที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่ามันเกิดการยุบตัวของแกนกลางนะครับของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์20เท่าขึ้นไปนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยส่วนภาพเหล่านี้เป็นการ observe ของที่ observe ได้จริงๆนะครับตรงนี้เนี่ย1 2 3 4 5เนี่ย4รูปเนี่ยส่วนรูปล่างเป็นกราฟิกที่เขาจำลองขึ้นมาว่าหลุมดำเนี่ยปัจจุบันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเราจินตนาการว่าหลุมดำเป็นแบบนี้นะครับคอยดูดมวลสารต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปนะครับแล้วพ่นพวกสิ่งที่เขาเจ็ตออกมาแต่ปัจจุบันจากการ observe เขาจำลองมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แบบนี้นี่เพราะฉะนั้นรูปหลุมดำปัจจุบันจะกลายเป็นเหมือนกราฟิกแบบนี้นะครับขึ้นมาซึ่งพวกนี้ก็ใช้ทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปนะครับในการคำนวณในการอธิบายซึ่งมันมีสมการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาไม่ทันนะก็เดี๋ยวเจอคราวหน้านะครับส่วนอีก2บทก็คราวหน้าถ้าคราวหน้าได้บทเดียวอีกบทหนึ่งพวกเราต้องไปดูเองนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับ